และนอกจากนั้นนะคะก็มีการรายงานนะคะยืนยันออกมาแล้วว่านักแสดงหนุ่มอุโดฮวาค่ะที่โปรยเสน่ห์ให้สาวๆนะคะได้หลงใหลในซีรีส์เรื่อง The King Eternal Monarch ค่ะจะมีการเข้ากรมทหารในเดือนกรกฎาคมนี้ส่งผลให้ซีรีส์เรื่องดังกล่าวนะคะก็จะเป็นซีรีส์เรื่องสุดท้ายของเขาก่อนที่จะเข้ากรมทหารเพื่อรับใช้ชาติโดยปริยายค่ะทางด้าน KS นะคะต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มข่าวนี้เองโดยได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าอุโดฮวานั้นจะเข้ากรมทหารในวันที่6กรกฎาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นการประกาศข่าวที่เข้ากรมทหารที่ค่อนข้างจะฉุกละหุกค่ะและเพื่อความปลอดภัยแล้วเหตุผลทางด้านสุขภาพของนักแสดงหนุ่มทางต้นสังกัดนะคะขอไม่บอกสถานที่รวมถึงเวลาที่เขานั้นจะเข้ากรมทหารด้วยซึ่งก็เป็นความตั้งใจของนักแสดงหนุ่มชื่อดังอยู่แล้วนะคะที่ต้องการจะเข้ากรมแบบเงียบๆโดยที่ไม่มีการจัดงานอีเวนต์ใดๆไม่ว่าจะเป็นการเชิญสื่อหรือว่าพบปะกับแฟนๆก่อนที่จะเข้ากรมทหารค่ะ